จังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูการกวดขันเรื่องของการป้องกันโควิด1 9แพร่ระบาดในสถานบันเทิงต่างๆนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ครับก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อกวดขันร้านอาหารร้านเหล้าตามมาตรการ DMHTTA นะครับให้ป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ปล่อยแถวประชาสัมพันธ์เพื่อกำชับการปฏิบัติ การของสถานประกอบการร้านอาหารตามมาตรการ DMH TTA นะครับโดยทางด้านของนายวรวิชชัยสวัสด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า200นายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากทหารฝ่ายปกครององค์กรปกครอ,อ,องส่วนท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีครับค่ะโดยได้เดินทางไปตรวจร้านอาหารที่เปิดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในย่านถนนนิมมานเหมินนะคะซอยที่7ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีร้านอาหารจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อไปถึงก็ได้ตรวจสอบมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก็พบว่าทุกร้านเนี่ยจะมีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและให้ผู้บริการที่มาใช้บริการเนี่ยล้างมือด้วยเจออลแอลกอฮอล์นะคะก่อนที่จะเข้าไปภายในร้านรวมถึงมีการตรวจสอบบัตรของผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้วยขณะเดียวกันเนี่ยภายในร้านยังมีการเว้นระยะห่างของโต๊ะ จำกัดจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการนะคะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภาค5เนี่ยได้กำชับให้ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะรวมถึงแนวปฏิบัติด้านอนามัยเอ่ยสิ่งแวดล้อมไม่จำหน่ายในรูปแบบภาชนะที่มีโอกาสสัมผัสหรือว่าใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นการให้ชิมการเชียร์แขกเชียร์ลูกค้าการเร่ขายสินค้าต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการได้แก่การนั่งริ้งนะคะการเร่ร้องเพลงตาม โตนั่นเองแล้วก็ไม่มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่มการเกินกว่ากฎหมายกําหนดค่ะรวมถึงกําจัดระยะเวลาแล้วก็การบริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจะต้องมีการจํากัดเรื่องของระยะเวลาการจาหน่ายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามีมาตรการเพื่อควบคุมนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะฮะก็ อ,อนุญาตให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอ<ะ>ล์ได้นะฮะแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างเนี่ยถ้ามันจะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ,อาการแพร่กระจายของโควิด<ะ>1 9เกนี่ยก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการเอาไว้ก่อนะนะฮะเจ้าหน้าที่กว่า200นายครับบุรณาการร่วมกับฝ่ายทหารฝ่าย<ะ>ปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ย200นาย ลงพื้นที่กวดขันนะฮะในส่วนของอสถานบริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งซ,งซอยนิมมานเหมินเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของร้านอาหารร้านเด็ดร้านดีร้านอร่อยร้านดังนะฮะก็เขาว่านิยมเรียกกันว่าไปแถวนิมมานจะได้กิน <ไป S 2> ของ<ถ>ดีน,มมน,ะนะฮะ,ะก็เนี่ยฮะมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ครับ